สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตู่ภพธรพูดถึงเวียวิกกี้หลังถูกเชิญไปงานแต่งก่อนเห็นอีกมุมของทั้งคู่เป็นหนึ่งในแขกคนสนิท100คนที่ได้ไปร่วมงานวิวาฟ้าแลบของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และแฟนสาววิกกี้พิมลยาสำหรับนักร้องเสียงอบอุ่นดีกรีคุณพ่อลูก2ตู่ภพธรที่นอกจากจะร้องเพลงหวานซึ้งความหมายดีตามรีเควสของเจ้าบ่าวที่ตั้งใจอยากจะมอบให้เจ้าสาวแล้วนักร้องคนดังยังได้ร่วมอวยพรให้คู่บ่าวสาวอีกด้วยโดยตู่เผยว่างานแต่งเวียวิกกี้เป็นงานแต่งที่น่ารักอบอุ่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขตนมีโอกาสไปร่วมงานกับเวียจึงได้ไปร้องเพลงในงานแต่งของทั้งคู่ซึ่งเวียรีเควสเพลง Wonderful Tonight ให้ตนร้องในงานแต่งพร้อมขอให้กล่าวคำอวยพรส่วนตัวไม่รู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาก่อนเพราะหลังจากถ่ายหนังเสร็จก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับเวียเท่าไรเพราะต่างคนต่างทำงานจนกระทั่งอีกฝ่ายจะแต่งงานจึงไลน์มาชวนยอมรับว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์แต่ก็เข้าใจว่าถึงวัยที่เขาจะแต่งงานในฐานะรุ่นพี่ที่แต่งงานมีลูกแล้วไม่ได้ถามว่าเวียแพลนเรื่องทายาทยังไงแต่ส่วนตัวเชื่อว่าอีกฝ่ายน่าจะอยากมีส่วนตัวไม่ได้ช่วยบิ้วอะไรถ้าจะมีคงให้ทั้งคู่บิ้วกันเองเพราะการมีลูกเป็นความสุขและความพร้อมของแต่ละคนนักร้องคนดังเผยต่อว่าตนเองได้เจอกับวิกกี้ไม่กี่ครั้งเลยอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรกันมากแต่จากที่ดูในวิดีโอพรีเซนเทชันก็รู้สึกว่าวิกกี้และเวียดูเข้ากันได้ดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ